เฉลยคำตอบที่หลายคนสงสัยโค้กกับเบปซี่ใครขายดีกว่ากันหากจะพูดถึงน้ำอัดลมที่เป็นผู้นำในวงการคงจะหนีไม่พ้นยักษ์ใหญ่อย่างโค้กกับเบปซี่สองแบรนด์นี้เคยต่อสู้แย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดกันมาอย่างยาวนานจนถึงจุดหนึ่งจึงได้ใช้กลยุทธ์ทางธุรกิจที่แตกต่างกันออกไปเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรแล้วใครขายดีกว่ากันเราไปฟังกันค่ะเรื่องที่เราอาจไม่เคยรู้มาก่อนคือน้ำอัดลมทั้งสองเจ้านั้นเกิดมาจากร้านขายยาซึ่งเจ้าของคิดค้นขึ้นเพื่อเป็นยาให้ความสดชื่นหรือรักษาอาการปวดท้องโค้กถือกำเนิดขึ้นในปี1886ถูกคิดสูตรขึ้นโดยเภสัชกรที่ชื่อจอห์นเพมเบอร์ตันส่วนเบปซี่เกิดขึ้นในปี1898ถูกคิดสูตรขึ้นโดยเภสัชกรที่ชื่อเซเลบเรทแฮมปัจจุบันโค้กเป็นแบรนด์ที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทเดอะโคคาโคล่าคอมพานีซึ่งนอกจากโค้กแล้วยังเป็นเจ้าของเครื่องดื่มชื่อดังอื่นๆเช่นสปไรท์แฟนตาและมินิเมดเป็นต้นส่วนเบปซี่เป็นแบรนด์ที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทเบปซี่โคซึ่งนอกจากเบปซี่แล้วยังเป็นเจ้าของเครื่องดื่มชื่อดังอื่นๆเช่นเซเว่นอัพมิรินดาโทปิคาน่าและเจโตเลดเป็นต้นรวมทั้งเป็นเจ้าของแบรนด์ขนมเช่นเลชีโตสและโดริโตสอีกด้วยค่ะในอดีตทั้งคู่ใช้วิธีการต่างๆเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดกันมาตลอดโดยเฉพาะในช่วงปี1980ที่การแข่งขันดุเดือดขึ้นจนถูกเรียกว่าเป็นสงครามโคล่าโดยมีการออกโฆษณาและแคมเปญต่างๆเพื่อแสดงให้เห็นว่าสินค้าของตนเองมีรสชาติหรือคุณสมบัติที่ดีกว่าราคาคุ้มค่ากว่าอีกฝ่ายแล้วมาถึงตอนนี้ใครกันที่ขายดีกว่าปัจจุบันส่วนแบ่งของทั้งสองบริษัทในตลาดเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ที่สหรัฐอเมริกาเป็นดังนี้หากนับรวมเครื่องดื่มทั้งหมดโคคาโคล่ามีส่วนแบ่ง 42% ส่วนเบปซี่โคมี 27% ซึ่งในสัดส่วนดังกล่าวคิดเป็นโค้ก 18% ขณะที่เบปซี่ 8%ส่วนในประเทศไทยนั้นตลาดน้ำอัดลมที่เป็นน้ำดำมีมูลค่า 35,000 ล้านบาทมีส่วนแบ่งคือโค้ก 52% และเบปซี่ 30% ซึ่งในไทยในสมัยก่อนเบปซี่เป็นผู้นำแต่ตอนนี้ได้เสียแชมป์ให้แก่โค้กตั้งแต่บริษัทเสริมสุขที่เป็นผู้จัดจำหน่ายเดิมไปทำเครื่องดื่มใหม่ที่ชื่อ S อย่างไรก็ตามในหลายปีที่ผ่านมาพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปหันมาสนใจสินค้าที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากขึ้นทั้งสองบริษัทจึงต้องหากลยุทธ์ในการลงทุนใหม่โคคาโคล่ายังคงสภาพตัวเองเป็นบริษัทขายเครื่องดื่มและเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์หลักให้ตอบโจทย์ตลาดมากขึ้นโดยมีการวางขายโค้กในแบบใหม่ๆเช่นไดเอทโค้กโคคาโคล่าซีโร่โคคาโคล่าไลท์ที่พยายามคงรสชาติให้เหมือนเดิมมากที่สุดแต่ลดน้ำตาลหรือปริมาณแคลอรี่ลงซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีสะท้อนจากส่วนแบ่งการตลาดนั่นเองในขณะที่เบปซี่โคแม้จะมีการพัฒนาเบปซี่ในลักษณะเดียวกันเช่นไดเอทเบปซี่เบปซี่แม็กซ์เบปซี่ซีโร่ชูการ์แต่หลังจากที่มีการควบรวมกับไฟโตเลเมื่อปี1965ทำให้บริษัทได้ธุรกิจด้านอาหารและขนมมาไว้ในมือด้วยเมื่อภาพรวมตลาดน้ำอัดลมมีแนวโน้มขาลงบริษัทจึงหันไปลงทุนอย่างอื่นมากขึ้นแทนสะท้อนจากโครงสร้างรายได้ของเบปซี่โคที่ปัจจุบันมาจากธุรกิจเครื่องดื่ม 53% และธุรกิจอาหาร 47% ด้วยเหตุผลนี้อาจทำให้โคคาโคล่ามีตำแหน่งที่ดีกว่าในตลาดน้ำอัดลมแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเบปซี่โคจะพ่ายแพ้สงครามใหญ่เสียทีเดียวเพราะการกระจายการลงทุนทำให้บริษัทมีรายได้รวมสูงกว่าคู่แข่งเป็นเท่าตัวผลประกอบการของทั้งสองบริษัทในปี2017โคคาโคล่ามีรายได้ 1.2 ล้านล้านบาทกำไร 4.2 หมื่นล้านบาทปัจจุบันมูลค่าบริษัทอยู่ที่ 6.5 ล้านล้านบาทเบปซี่โคมีรายได้ 2.1 ล้านล้านบาทกำไร 1.6 แสนล้านบาทปัจจุบันมูลค่าบริษัทอยู่ที่ 5.4 ล้านล้านบาทเรื่องราวนี้แสดงให้เห็นว่าการมุ่งเน้นบางสิ่งบางอย่างอย่างจริงจัง
อาจสร้างความได้เปรียบในเชิงธุรกิจให้กับเราได้แต่ในบางครั้งชีวิตอาจจะไม่ได้มีคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียวเสมอไปเหมือนอย่างที่โคคาโคล่ายังมุ่งเน้นพัฒนาสินค้าหลักของตนเองจนได้เป็นผู้นำตลาดน้ำอัดลมขณะที่เป๊ปซี่โคมองว่าสินค้าหลักกำลังเป็นขาลงจึงหันไปหาทางเลือกอื่นมาเสริมรายได้ซึ่งก็ทำให้บริษัทมีการเติบโตเช่นกันสุดท้ายแล้วทั้งคู่ก็ยังยืนหยัดอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างแข็งแกร่งมากว่า100ปีและถ้าถามว่าอีก100ปีข้างหน้าเราจะดื่มน้ำอัดลมยี่ห้ออะไรคำตอบก็คงจะหนีไม่พ้นโค้กและเป๊ปซี่ฝากกดติดตามดีดีอินไซต์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆค่ะ